This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับบันทึกลับของแอนฟรังค์แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณสังวรไกรฤกษ์สำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์ค่ะวันนี้ดำเนินมาถึงตอนที่17แล้วนะคะกับการที่เราอ่านบันทึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวที่เธอต้องหลบซ่อนอยู่ในที่ซ่อนลับกับครอบครัวแล้วก็กับบุคคลอื่นๆรวมทั้งหมด8คนด้วยกันบัดนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะทุกคนมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าสักวันหนึ่งเหตุการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติและทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตปกติที่ไม่ต้องหลบซ่อนได้มีอิสรภาพไปไหนมาไหนอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรก็สามารถทำได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้สงครามยังไม่สิ้นสุดทุกคนก็คงต้องซ่อนตัวแล้วก็อยู่กันอย่างจำกัดจำเขียกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแว้งกันถึงแม้จะทุกข์ใจบ้างแต่ถึงอย่างไรก็คงดีกว่าการที่จะออกไปหาอิสรภาพข้างนอกซึ่งเสี่ยงยิ่งนักกับการที่ถูกจับส่งค่ายกักกันซึ่งนั่นหมายถึงความตายชาวยิวหลายล้านคนที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงนั้นนะคะแอนแฟรงค์และครอบครัวแล้วก็บรรดาสมาชิกในที่ซ่อนลับต่างก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยของชาวยิวที่รอดจากเงื้อมือของนาซีวันนี้ตอนที่17นะคะมาฟังบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อค่ะในบันทึกวันที่29มีนาคมได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ภายนอกมีการพูดถึงข่าวคราวที่ได้ยินมาและขณะเดียวกันนะคะก็มีการพูดถึงปีเตอร์ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นสำคัญไปเสียแล้วในบันทึกของแอนแฟรงค์ค่ะในวันพุธที่29มีนาคมนะคะบันทึกฉบับนี้ค่อนข้างจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกมากพอสมควรซึ่งก็ทำให้บันทึกลับของแอนแฟรงค์เป็นเสมือนเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่ามีการบันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเป็นระยะแล้วก็ทำให้หลายคนทึ่งว่านี่คือบันทึกที่เขียนโดยเด็กหญิงอายุ 13-14 เท่านั้นเองถ้าพร้อมแล้วไปติดตามบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันต่อเลยค่ะกับตอนที่17พุธที่29มีนาคม1944คิตตี้ที่รักขณะนี้นายโบเคิลชไตน์ผู้แทนรัฐสภาคนหนึ่งกำลังพูดทางวิทยุในรายการข่าวดัชจากลอนดอนเขาพูดว่าชาวดัชควรจะเก็บรวบรวมบันทึกเรื่องราวต่างๆอย่างบันทึกประจำวันและจดหมายหลังสงครามแน่ละพวกเขาคงรีบมาหาสมุดบันทึกหมายเหตุประจำวันของฉันทันทีคิดดูเถอะคิตตี้ว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าฉันต้องพิมพ์เรื่องความรักในที่ซ่อนลับเพียงชื่อเรื่องเท่านั้นก็จะทำให้คนคิดกันว่าเป็นเรื่องทำนองนักสืบจริงๆนะฉันว่าคงตลกพิลึกล่ะถ้า10ปีหลังสงครามแล้วชาวยิวถูกขอร้องให้เล่าว่าเขาอยู่กันยังไงกินยังไงแล้วก็คุยอะไรกันระหว่างหลบซ่อนถึงแม้ฉันจะเล่าให้เธอฟังมากมายแล้วก็ตามเธอก็ยังรู้ถึงชีวิตของเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะถึงยังไงก็คงไม่เหมือนกับที่ฉันได้เจอจริงๆพวกผู้หญิงอกสั่นขวัญแขวนกันมากระหว่างมีภัยทางอากาศเป็นต้นว่าเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเครื่องบินอังกฤษ350ลำได้ทิ้งระเบิดหนักถึง550ตันที่อิชมุยเดนทำให้บ้านทุกหลังสั่นไหวเหมือนกอหญ้าที่ต้องลมใครจะรู้ว่าโรคระบาดได้เกิดขึ้นกี่ครั้งและร้ายแรงเพียงใดไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าฉันจะเล่าให้เธอฟังทุกสิ่งอย่างละเอียดฉันคงต้องเขียนทั้งวันชะละผู้คนทั้งหลายต้องยืนเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรับผักและก็สิ่งของต่างๆแพทย์ไม่สามารถจะไปเยี่ยมคนเจ็บเพราะถ้าเขาหันหลังออกจากรถแวบเดียวรถก็จะถูกขโมยพวกขโมยและพวกย่องเบามีมากมายนับไม่ถ้วนเลยล่ะน่าสงสัยว่าทำไมชาวดัช จึงกลายเป็นขโมยกันได้มากขนาดนี้ขนาดเด็กอายุ8ขวบถึง11ขวบยังสามารถพังหน้าต่างเข้าไปขโมยข้าวของไม่ว่าอะไรที่จะหยิบฉวยได้ก็เอากันไปทั้งนั้นตอนนี้ไม่มีใครทิ้งบ้านแม้เพียง5นาทีเพราะถ้าออกไปจากบ้านสิ่งของในบ้านก็จะหายไปด้วยทุกวันมีประกาศในหนังสือพิมพ์ให้รางวัลถ้าใครนำของที่หายไปกลับคืนมาเช่นนาฬิกาเครื่องพิมพ์ดีดพรมเปอร์เซียและเสื้อผ้านาฬิกาไฟฟ้าตามถนนนั้นก็ถูกแกะรื้อเอาไปหมดโทรศัพท์สาธารณะถูกดึงออกเป็นชิ้นๆศีลธรรมในหมู่ประชาชนกำลังเสื่อมทรามหนักการปันส่วนอาหารประจำสัปดาห์ก็ไม่พอที่จะให้อยู่ได้ถึง2 วันนอกจากมีกาแฟชดเชยการบุกก็ดูว่ายังอยู่ห่างไกลผู้คนถูกจับส่งไปเยอรมันเด็กๆก็พากันป่วยไข้เพราะว่าขาดแคลนอาหารทุกคนสวมเสื้อแล้วก็รองเท้าที่เก่าขาดส้นรองเท้าใหม่ๆราคาต้อง 7.50 กิลเดอร์ในตลาดมืดและยิ่งกว่านั้นอีกนะช่างซ่อมรองเท้าก็ไม่ค่อยจะยอมรับซ่อมถ้าเขายอมก็ต้องรอกันถึง4 เดือนระหว่างนั้นรองเท้าของเราก็หายไปด้วยมีเรื่องดีเรื่องหนึ่งท่ามกลางสิ่งเลวร้ายเหล่านี้นั่นก็คือเนื่องจากอาหารขาดแคลนและก็เลวลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อคนทั้งหลายเข้มงวดขึ้นจึงมีการก่อวินาศกรรมต่อต้านเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอยู่เนืองๆประชาชนในออฟฟิศจ่ายอาหารตำรวจเจ้าหน้าที่จึงทำงานร่วมมือกับพลเมืองและช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่ก็ทำตรงกันข้ามคือกุเรื่องขึ้นใส่ร้ายพลเมืองทำให้เขาถูกจับส่งเข้าคุกแต่ก็โชคดีมีชาวดัชไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าข้างฝ่ายผิดจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ภายนอกค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะคะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ผู้คนแสดงด้านมืดของตัวเองออกมาจากความอดอยากขาดแคลนในวันศุกร์ที่31มีนาคมแอนแฟรงก์ก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ภายนอกอีกครั้งหนึ่งคิตตี้ที่รักคิดดูสิเดือนนี้แล้วยังหนาวอยู่เลยคนส่วนใหญ่อยู่กันโดยไม่มีถ่านหินมา1 เดือนแล้วความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับแนวหน้าของรัสเซียนั้นเป็นไปในทางดีอีกฉันไม่อยากจะเขียนเกี่ยวกับการเมืองมากนักหรอกนะแต่ฉันจะต้องเล่าให้เธอฟังสักหน่อยว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันตอนนี้ทหารรัสเซียอยู่ติดเขตแดนโปแลนด์มาถึงแม่น้ำพรูสใกล้รูเมเนียแล้วประชิดกับเมืองโอเดสซาล้อมเมืองเทอร์โนโพลเราหวังว่าคงจะมีการติดต่อพิเศษจากสตาลินในมอสโกมีการยิงสลุดเฉลิมฉลองชัยชนะคงจะสะเทือนไปทั้งเมืองไม่รู้ว่าเขาเห็นเป็นเรื่องสนุกที่จะเสแสร้งว่าสงครามใกล้ยุติหรือเขารู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะแสดงอาการชื่นชมก็ไม่รู้สิส่วนฮังการีก็ถูกกองทัพเยอรมันเข้ายึดครองแล้วที่นั่นมีคนยิวนับล้านเชียวละเขาจะต้องเก็บชาวยิวแน่ๆส่วนที่นี่ตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์พิเศษวันนี้เป็นวันเกิดของนายวานดานเขาได้รับยาเส้น2 ห่อแล้วก็กาแฟเล็กน้อยที่ภรรยาของเขาพยายามเก็บออมเอาไว้ได้น้ำมะนาวจากคุณคูเกอร์ปราซาดีนจากเมียฟและโอเดอร์โคโลนจากพวกเราแล้วก็มีดอกไลแลกทิวลิปที่ขาดไม่ได้ก็คือเค้กไส้ราสเบอร์รี่มีแต่งหน้านิดหน่อยทั้งที่ขาดเนยและแป้งคุณภาพต่ำแต่ก็ยังอร่อยดีการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องปีเตอร์และฉันค่อยสงบลงแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากถกเถียงและปรึกษาหารือกับทุกสิ่งฉันรู้สึกสบายใจไม่ต้องระวังตัวเหมือนอยู่กับผู้ชายอื่นๆเราคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นต้นว่าเรื่องเลือดแล้วก็เชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องรอบเดือนของผู้หญิงเขาบอกว่าพวกผู้หญิงนั้นอดทนมากที่ต้องทนสูญเสียเลือดฉันก็เช่นกันสงสัยเหมือนกันว่าอดทนทำไมชีวิตของฉันดีขึ้นมากทีเดียวล่ะพระผู้เป็นเจ้ามิได้ทิ้งให้ฉันอยู่โดดเดี่ยวอีกแล้วและในอนาคตก็คงจะไม่ต้องเดียวดายด้วยจากนั้นในวันจันทร์ที่3 เมษายนแอนแฟรงค์เขียนเรื่องอาหารที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นวิกฤตอาหารที่ผู้คนในยุคสงครามจะต้องเจอกับความอดอยากแล้วก็ขาดแคลน แอนแฟรงค์บอกว่าตลอดเวลา21เดือนที่เธอแล้วก็สมาชิกในที่ซ่อนลับอยู่ในสถานที่เช่นนั้นก็ถือได้ว่ามีการหมุนเวียนอาหารที่ดีพอใช้แล้วก็จัดได้ว่าเพียงพอที่บอกว่าหมุนเวียนหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่มีอาหารอื่นกินครบถ้วนนอกจากกินอาหารพิเศษชนิดหนึ่งหรือผักชนิดหนึ่งอย่างเดียวเหมือนกันทุกคนก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องยอมรับกับความซ้ำซากที่ต้องเจอแน่นอนว่ามันดีกว่าการถูกส่งไปตายมากมายนักกันนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าที่ฉันพูดว่าหมุนเวียนฉันหมายถึงช่วงเวลาที่เราไม่มีอาหารอื่นกินครบถ้วนนอกจากกินอาหารพิเศษชนิดหนึ่งหรือผักชนิดหนึ่งอย่างเดียวเหมือนกันทุกคนเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนไปกินผักอีกชนิดหนึ่งซ้ำๆกันทุกวันอีกระยะหนึ่งเป็นต้นว่าเรากินแต่ผักอองดิฟวันแล้ววันเล่าอยู่เป็นเวลานานแต่ปรุงแบบต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นผักขมหรือแตงกวามะเขือเทศกะหล่ำปลีเปรี้ยวแล้วก็ผักอย่างอื่นแต่ละอย่างซ้ำๆกันอยู่ระยะหนึ่งคิดดูสิว่าการกินแต่ผักซ้ำๆอยู่นานจะรู้สึกยังไงเช่นกินกะหล่ำปลีเปรี้ยวทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นซ้ำซากหลายวันแย่จริงๆแทบจะกระอักออกมาเลยแหละแต่เพราะหิวก็จำต้องกินเข้าไปตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่เราจะหาผักสดเมนูประจำสัปดาห์สำหรับอาหารเย็นมีถั่วแดงซุปถั่วมันฝรั่งกับแป้งต้มบางครั้งเราก็มีหัวผักกาดหรือแครอทที่มันค่อนข้างจะช้ำแล้วก็กลับมากินถั่วแดงอีกเรากินมันฝรั่งแทนขนมปังทุกมื้อตั้งแต่เช้าจนเย็นซุปทำจากถั่วแดงถั่วขาวและมันฝรั่งซุปผักแล้วก็ซุปไก่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารกล่องมีถั่วแดงอยู่ในอาหารทุกอย่างรวมทั้งขนมปังด้วยตอนเย็นมักจะมีมันฝรั่งราดน้ำเกรวี่ต้องขอบคุณสวรรค์ที่เรายังมีเหลืออยู่แล้วก็สลัดหัวผักกาดแดงกับก้อนแป้งต้มซึ่งทำจากแป้งของรัฐบาลผสมน้ำแล้วก็ยีสต์เหนียวและหนักกินแล้วเหมือนมีก้อนหินอยู่ในท้องที่น่าชื่นใจสำหรับสัปดาห์หน้าก็คือไส้กรอกตับคนละแผ่นกับขนมปังแห้งๆทาแยมแต่ถึงยังไงเราก็ยังมีชีวิตอยู่รอดและบ่อยครั้งที่เราก็อร่อยกับอาหารอันน่าสมเพชนี้พุธที่5เมษายนคิตตี้ที่รักเป็นเวลานานมาแล้วฉันมีความคิดว่าไม่รู้จะทำงานไปทำไมแล้วก็เพื่ออะไรกว่าสงครามจะสิ้นสุดก็ยังอีกไกลนักเหมือนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นนิยายถ้าสงครามไม่สิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้ฉันก็จะเลิกเรียนคือไม่ไปโรงเรียนอีกฉันไม่อยากเรียนช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึง2 ปีปีเตอร์ช่วยทำให้วันเวลาของฉันผ่านไปได้ฉันมีปีเตอร์ทั้งยามตื่นแล้วก็ยามหลับเมื่อค่ำวันเสาร์ที่แล้วฉันรู้สึกกลัดกลุ้มต้องกลั้นน้ำตาตลอดเวลาเมื่ออยู่กับปีเตอร์ได้หัวเราะกับนางวานดาลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องพันช์มะนาวฉันก็ทำท่าร่าเริงแจ่มใสไปอย่างนั้นเองแต่ครั้นอยู่ตามลำพังคนเดียวนี่สิอยากร้องไห้ออกมาให้หมดหัวใจทีเดียวฉันจึงเลื่อนตัวลงไปนั่งบนพื้นข้างเตียงทั้งชุดนอนตอนแรกก็ตั้งอกตั้งใจสวดมนต์ต่อมาก็นั่งชันเข่าเอามือกอดเข่าแล้วก็ซบหน้าลงกับแขนร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องจนสมใจสะอื้นแรงๆครั้งหนึ่งแล้วฉันก็ระงับน้ำตาได้ฉันไม่อยากให้ใครในห้องถัดไปได้ยินว่าฉันร้องไห้ฉันพยายามปลอบใจตัวเองแต่ก็พูดได้เพียงว่าฉันต้องเท่านั้นเองเมื่อนั่งอยู่ในท่าผิดปกตินานจนเมื่อยฉันก็ล้มตัวลงแต่กายขึ้นเตียงก่อน22:30แล้วทุกสิ่งก็เป็นอันผ่านไปในบันทึกฉบับนี้แอนแฟรงค์ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนด้วยนะคะเขียนเกี่ยวกับความฝันที่เธออยากจะเป็นนักเขียนเธอบอกว่าตอนนี้ฉันเลิกคิดอะไรแล้วล่ะฉันต้องทำงานเล่าเรียนเพื่อจะไม่เป็นคนโง่เง่าเรียนต่อไปเพื่อจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันฉันรู้ว่าตัวเองนั้นเขียนหนังสือได้เรื่องที่ฉันเขียน 2-3 เรื่องออกมาดีพอใช้การบรรยายเกี่ยวกับที่ซ่อนลับของฉันก็เต็มไปด้วยความขบขันชัดเจนและมีชีวิตชีวา มีหลายอย่างในสมุดบันทึกนี้ที่จะแสดงออกว่าฉันมีแววในด้านการเขียนหรือไม่เรื่องความฝันของอีวาเป็นเทพนิยายที่ดีที่สุดที่ฉันเขียนน่าแปลกไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเรื่องชีวิตของเคดี้ก็ดีเช่นกันแต่ไม่ค่อยมีสาระอะไรฉันเป็นนักวิจารณ์งานเขียนของตัวเองที่ตรงที่สุดไม่ใช่หรอฉันรู้ว่าตรงไหนเขียนดีตรงไหนไม่ดีคนที่ไม่เขียนก็จะไม่รู้หรอกฉันเคยคร่ำครวญโอดโอยว่าฉันวาดภาพไม่เป็นแต่ตอนนี้ดีใจแล้วว่าอย่างน้อยก็เขียนเป็นถ้าฉันไม่มีพรสวรรค์ถึงกับจะเขียนหนังสือหรือบทความลงหนังสือพิมพ์ฉันก็จะเขียนสำหรับตัวเองเพราะฉันรักการเขียนนี่นาฉันต้องการก้าวต่อไปฉันวาดภาพตัวเองใช้ชีวิตแม่บ้านอย่างแม่หรือนางวานดานหรือพวกแม่บ้านทั้งหลายไม่ออกเลยคนเหล่านั้นทำงานบ้านหนักและเหนื่อยและในที่สุดก็ถูกโลกลืมชีวิตฉันจะต้องมีสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากสามีแล้วก็ลูกเป็นสิ่งที่ฉันจะอุทิศเวลาและชีวิตให้ด้วยความเต็มใจฉันต้องการทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปแม้แต่คนที่ฉันไม่เคยพบต้องการนำความสุขมาให้เขาฉันปรารถนาจะยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพรสวรรค์แก่ฉันในเรื่องความคิดที่จะพัฒนาตัวเองการเขียนและสามารถแสดงทุกสิ่งในตัวเองออกมาทางงานเขียนขณะเขียนหนังสือฉันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดความทุกข์ก็หายไปความกล้าหาญและกำลังใจเกิดขึ้นมาใหม่แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีโอกาสมีความสามารถที่จะเขียนเรื่องใหญ่ๆและสำคัญหรือไม่จะได้เป็นนักเขียนมีชื่อเสียงและนักหนังสือพิมพ์หรือไม่แต่ฉันก็หวังมากมากเหลือเกินเพราะฉันจับข้อสาระต่างๆเช่นความคิดอุดมการณ์และความเพ้อฝันได้ในเวลาที่เขียนฉันเขียนเรื่องชีวิตของเคดี้ยังไม่จบทิ้งมานานมากแล้วฉันรู้ในใจว่าเรื่องจะไปแนวไหนแต่เวลาเขียนกลับไม่คล่องสงสัยว่าเรื่องนี้จะไม่มีวันเสร็จในที่สุดก็คงจะลงตะกร้าผงเสียละมากกว่าหรือไม่ก็คงจะส่งเข้าเตาเผาแต่ถ้าเอาเข้าเตาเผาก็ออกจะโหดร้ายไปหน่อยฉันได้แต่พูดปลอบใจตัวเองว่าอายุแค่14ปีมีประสบการณ์น้อยนักเจ้าจะกล้าเขียนเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเชียวหรือดังนั้นฉันจึงเกิดกำลังใจขึ้นมาอีกคิดว่าตัวเองจะต้องพบความสำเร็จเพราะฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะเขียน This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับตอนที่17บันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้บริการของห้องสมุดหลังใหม่ได้จากทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยนะคะเข้าไปที่ m.thaipbs.or.th ค่ะ m.thaipbs.or.th สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ตามต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกอากาศสดๆจากทางเว็บไซต์แห่งนี้ก็ฟังได้พร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณและถ้าต้องการติดต่อกับทางทีมงานของห้องสมุดหลังไมค์ก็ติดต่อได้ทางหน้าเว็บนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจต้องการที่จะพูดคุยกับดิฉันเองนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นในเนื้อหาของรายการเข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook รัศมี28นะคะwww.facebook.com/rasmi28 หรือว่าคีย์ชื่อรัศมีมณีนินและ Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กูก็จะบอกเองค่ะเข้าไปขอเป็นเพื่อนกันได้ที่นั่นนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์หนังสือสำคัญของโลกที่ให้อะไรเรามากมายนะคะจากปลายปากกาของเด็กหญิงซึ่งปัจจุบันอายุเพียงแค่14เด็กหญิงที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์อยากจะเป็นนักเขียนอยากจะยังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นความคิดของเด็กอายุ14นะคะและเธอก็ทำสำเร็จและได้รับมันทุกประการอย่างที่เธอต้องการโดยที่เธอไม่รู้ไม่มีโอกาสได้รู้นะคะ เราไปติดตามบันทึกของแอนแฟรงก์กันต่อนะคะว่าเหตุการณ์จะมีความตึงเครียดอย่างไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของแอนแฟรงก์กับปีเตอร์วานดาจะยังคงหวานชื่นหรืออย่างไรติดตามได้เลยค่ะวันพฤหัสบดีที่6เมษายนแอนแฟรงก์เล่าถึงงานอดิเรกที่เธอทำยามว่างซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงในที่ซ่อนลับนะคะในวันเวลาที่ไม่สามารถจะไปหาเพื่อนหรือว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้แอนแฟรงก์บอกว่าอันดับหนึ่งคือการเขียนแต่เธอลึกซึ้งมากถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วการเขียนไม่ถือว่าเป็นงานอดิเรกยามว่างแต่เป็นงานหลักของเธอเลยทีเดียวอันนี้บ่งบอกว่างานหลักคือการเขียนเป็นวิถีชีวิตหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเธอเลยทีเดียวนะคะเป็นนักเขียนอยู่แล้วเลยเนี่ยเป็นนักเขียนโดยที่ไม่ต้องไปสมัครที่ไหนเลยอย่างที่สองการทำสาแลกของตระกูลหรือว่า Family Tree รวมไปถึง Family Tree ของราชวงศ์ในประเทศต่างๆซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวเรื่องที่สามก็คือประวัติศาสตร์ออตโตแฟรงค์พ่อของเธอซื้อหนังสือมาให้หลายเล่มซึ่งแอนแฟรงค์ก็ชอบมากนะคะบอกว่าอ่านแล้วแทบจะอดใจไม่ไหวอยากให้ถึงเวลาที่เธอมีอิสรภาพไวๆจะได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหอสมุดจะได้พบกับทุกสิ่งที่เธอต้องการประการที่4คือเทพนิยายกรีกแล้วก็โรมันเธอมีหนังสือพวกนี้อยู่หลายเล่มไม่ว่าจะเป็นโมเสสซีอุสเฮอร์คิวลิสเธอสามารถจดจำแล้วก็เล่าได้หมดส่วนงานที่เพลิดเพลินอื่นๆก็อย่างเช่นรวบรวมรูปดาราภาพยนตร์และก็รูปครอบครัวเธอชอบประวัติศาสตร์ศิลปะกวีดนตรีแต่เธอเกลียดพีชคณิตเรขาคณิตและก็อะไรๆที่เกี่ยวกับตัวเลขแอนแฟรงก์บอกว่าฉันชอบทุกวิชาที่เรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะประวัติศาสตร์และเธอก็ไม่มีโอกาสได้รู้นะคะว่าเธอเองก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากนั้นวันอังคารที่11เมษายนค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะมีเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะคะเล่นเอาแอนแฟรงก์หัวใจเต้นตุบๆไม่รู้จะเริ่มเรื่องตรงไหนก่อนเลยทีเดียวนะคะแอนแฟรงก์ขึ้นต้นว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเขียนบันทึกคือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทุกอย่างปกติเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงปกติและตอนบ่ายวันเสาร์ก็ยังคงปกติสองวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีเหตุการณ์ใดๆคือตอนบ่ายวันเสาร์เนี่ยมีการเล่นโมโนโปลีกันคือเหตุการณ์ปกติวันเสาร์บ่าย2 โมงอาจจะไม่ปกติบ้างเพราะว่ามีการยิงกันอย่างหนักแล้วก็สงบวันอาทิตย์บ่าย4 โมงครึ่งปีเตอร์มาที่ห้องตามคำเชิญของเธอพอตอน5 โมงเสร็จก็ขึ้นไปที่ห้องเพดานด้านหน้าแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่ง6 โมงเย็นมีคอนเสิร์ตของโมซาร์ททางวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่6 โมงเย็นถึงทุ่ม 15แอนแฟรงก์เพลิดเพลินกับดนตรีโดยเฉพาะตอนกลางคืนแทบว่าจะฟังอยู่ในห้องไม่ได้อยากจะโลดแล่นออกไปเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเมื่อได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะค่ำวันอาทิตย์แอนแฟรงก์กับปีเตอร์ขึ้นไปห้องเพดานด้านหน้าด้วยกันนั่งชิดกันมีมูซี่มาอยู่ด้วยมูซี่ก็คือเจ้าแมวตัวนั้นนั่นเองนะคะอีก15 นาทีจะ3 ทุ่มปรากฏว่านายวันดานผิวปากส่งเสียงขึ้นมา แล้วก็ถามว่าทั้งคู่ได้หยิบเอาหมอนของหมอดุสเซลไปหรือเปล่าแอนแฟรงก์กับปีเตอร์กระโดดลุกขึ้นแล้วก็ฉวยหมอนวิ่งตื้อลงไปข้างล่างเอาไปหมอดุสเซลโกรธมากนะคะที่ทั้งคู่เอาหมอนหนุนศีรษะของเขาไปเขาเกรงว่าอาจจะมีหมัดติดมาก็โวยวายเป็นการใหญ่ปีเตอร์แล้วก็แอนแกล้งเอาแปรงแข็งๆ2 อันไปใส่ไว้ใต้เตียงของหมอดุสเซลเป็นการแก้แค้นและทั้งคู่ก็หัวเราะกันสนุกแต่ความสนุกช่างสั้นนักเพราะว่าตอน21:30ปีเตอร์มาเคาะประตูห้องพ่อของแอนเบาๆแล้วก็ขอให้ออตโตแฟรงค์ออกไปช่วยเขาเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษที่เขาติดขัดเอ๊ะมันผิดที่นี่นาฉันพูดกับมาร์กอสทันทีว่าไม่จริงเขาพูดเพื่อพรางความจริงน่ะมีอย่างเหรอที่เขาจะมาเคาะประตูเรียกเพื่อให้พ่อไปช่วยอธิบายภาษาอังกฤษกับเขาในยามนี้แล้วก็ในลักษณะนี้ปรากฏว่าฉันเข้าใจถูกที่แท้มีขโมยกำลังจะงัดประตูเข้าไปในโกดังดังนั้นพ่อนายวันดานแล้วก็หมอดุสเซลรวมทั้งปีเตอร์จึงต้องรีบลงไปข้างล่างส่วนพวกผู้หญิงก็รออยู่ข้างบนผู้หญิงทั้ง4ได้แต่อกสั่นขวัญแขวนได้แต่พูดจนกระทั่งได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังข้างล่างแล้วก็เงียบไปนาฬิกาตีบอกเวลาอีก15 นาทีจะ4 ทุ่มพวกเราหน้าซีดคิดไปต่างๆนานาจากนั้น4 ทุ่มได้ยินเสียงฝีเท้าที่บันไดพอหน้าซีดแล้วก็ออกคำสั่งดับไฟซะแล้วขึ้นไปข้างบนเข้าใจว่าตำรวจจะเข้ามาในบ้านทุกคนใจหายละค่ะรีบดับไฟทันทีแอนแฟรงค์ฉวยเสื้อแล้วก็รีบขึ้นข้างบนโดยเร็วพลางถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครพูดพวกผู้ชายหายลงไปข้างล่างกันอีกพอ22:30ก็กลับขึ้นมา2 คนยืนเฝ้าที่หน้าต่างห้องปีเตอร์ปิดประตูชานพักบันไดปิดประตูตู้หนังสือลับที่หมุนได้เอาผ้าคลุมไฟที่เปิดกลางคืนจากนั้นพ่อก็เล่าว่าแรกเริ่มนั้นปีเตอร์ได้ยินเสียงปังๆ2 ครั้งที่ชั้นล่างเขาวิ่งลงไปเห็นว่าแผ่นกระดานแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งทางด้านซ้ายช่องประตูเปิดหลุดออกเขารีบวิ่งขึ้นมาแจ้งยามประจำบ้านแล้วชายทั้ง4 คนก็รีบลงไปข้างล่างเมื่อเข้าไปในโกดังขโมยกำลังเจาะรูที่ประตูให้กว้างออกนายวานดานตะโกนขึ้นโดยไม่ทันคิดว่าตำรวจทันใดนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอย่างรีบร้อนอยู่ข้างนอกแสดงว่าพวกขโมยหนีเตลิดและเพื่อไม่ให้ตำรวจสังเกตเห็นช่องโหว่ที่ประตูเราจึงเอาไม้กระดานปิดไว้เฉยๆแต่พอโดนกระเทือนจากข้างนอกแผ่นกระดานก็หลุดออกเราจะเอาแผ่นกระดานปิดที่ช่องโหว่อีกทันใดนั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยหญิงชายคู่หนึ่งที่อยู่ข้างนอกฉายไฟมาที่ช่องโหว่นี้แสงไฟส่องสว่างเข้ามาในโกดังผู้ชายพวกเราคนหนึ่งพึมพำว่าเสร็จแล้วเล่าตอนนี้พวกผู้ชายทั้ง4เลยเปลี่ยนจากบทบาทตำรวจจับขโมยเป็นขโมยหนีตำรวจเขารีบวิ่งแจ้นขึ้นข้างบนปีเตอร์รีบเปิดประตูและหน้าต่างห้องครัวแล้วก็ออฟฟิศส่วนตัวก็เลยทำเครื่องโทรศัพท์หล่นลงบนพื้นแต่ในที่สุดทั้ง4ก็หนีขึ้นมาได้จนถึงประตูตู้หนังสือที่หมุนได้ส่วนชายหญิงที่มีไฟฉายคู่นั้นฉันเดาว่าเขาอาจจะไปแจ้งตำรวจก็ได้ว่าขโมยงัดประตูที่นั่นวันนั้นเป็นวันอาทิตย์อีสเตอร์วันจันทร์จะไม่มีใครมาทำงานในออฟฟิศเพราะว่าหยุดอีสเตอร์อีกจะทำงานกันในวันอังคารระหว่างนี้พวกเราทำอะไรไม่ได้เราต้องรอคอยด้วยความกลัวถึง2 คืนกับ1 วันไม่มีใครเสนอแนะให้ทำอย่างไรได้แต่นั่งอยู่ในความมืดตื้อเพราะนางวานดานดับไฟทุกดวงด้วยความกลัวเวลาที่ได้ยินเสียงกิ๊กแก๊กออดแอดเราก็จะพากันสะดุ้งพูดกระซิบกระซาบแล้วก็จะได้ยินเสียงจุ๊จุ๊จุ๊จากคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อย อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าอกสั่นขวัญแขวนอยู่พอสมควรนะคะจากที่มีขโมยเข้ามาก็กลัวว่าจะมีตำรวจเข้ามาแทนเมื่อมีคนไปแจ้งว่าที่นี่มีคนอยู่เวลาผ่านไปจนถึง 22:30 ถึง 5:00 นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกออตโตแฟรงค์และนายวานดานผลัดกันเข้ามาอยู่กับผู้หญิงข้างบนนะคะพอ 5:15 นาทีได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่ข้างล่างทุกคนนิ่งไม่ไหวติ่งมีแต่เสียงหายใจของกันและกันเสียงฝีเท้านั้นได้ยินเข้ามาในบ้านในห้องทำงานส่วนตัวในครัวและแล้วบนบันไดก็มีเสียงก๊อกแก๊กที่ตู้หนังสือหมุนได้ต้องบอกว่าเป็นนาทีวิกฤตจริงๆอันแฟรงค์ถึงกับพูดโพร่งขึ้นว่าเราจนมุมแน่แล้วคราวนี้แล้วเธอก็นึกเห็นภาพทุกๆคนในที่นี้ถูกเกสตาโปจับไปทุกคนใจเต้นตึกตักมีเสียงก๊อกแก๊กดังขึ้น2 ครั้งที่ประตูตู้หนังสือแล้วก็เงียบเสียงฝีเท้าถอยห่างไปทุกคนตัวสั่นได้ยินเสียงฟันกระทบกันกึกกึกกึกไม่มีใครพูดอะไรแม้สักคำจนกระทั่งเวลา 5:30 น.ต่อจากนั้นไม่มีเสียงอะไรอื่นอีกแต่มีแสงไฟบนชานพักไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหลังจากที่เสียงเงียบไปจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วทุกคนก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้เรามาทบทวนดูแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวสั่นด้วยความกลัวอยากจะเข้าซ่วมโถปัสสาวะอยู่ที่ห้องเพดานหมดมีแต่กระป๋องทิ้งกระดาษของปีเตอร์ที่พอจะใช้การได้นายวานดานลงมือก่อนต่อมาก็พ่อส่วนแม่อายไม่กล้าใช้พ่อจึงยกกระป๋องเข้าไปในห้องพวกผู้หญิงยินดีที่จะใช้ประโยชน์จากมันเพราะว่ากลั้นฉี่มานานแล้วในที่สุดแม่ก็ตัดสินใจนั่งกระป๋องด้วยต่างหากระดาษชำระกันใหญ่โชคดีฉันมีอยู่บ้างในกระเป๋าเสื้อเมื่อทุกคนปล่อยทุกข์กันหมดแล้วกระป๋องนั่นก็ส่งกลิ่นร้ายกาจเรายังต้องพูดแล้วก็ทำอะไรกันค่อยๆเพราะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าทุกคนเหนื่อยเพลียเพราะอดนอนแล้วก็ตื่นกลัวตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วต่างคนต่างนอนกันประเกะระกะบนพื้นห้องรวมนั่นเองมาร์กอตและฉันคว้าหมอนได้คนละใบผ้าห่มคนละผืนมาร์กอตนอนใกล้ตู้เก็บของฉันนอนระหว่างขาโต๊ะกลิ่นกระป๋องฉี่รุนแรงน้อยลงเมื่อเรานอนราบกับพื้นนางวานดานค่อยๆย่องไปเอาคลอรีนมาใส่แล้วก็เอาผ้ามาปิดกระป๋องเพื่อดับกลิ่นเห็นภาพของความหวาดกลัวเลยทีเดียวนะคะจากนั้นทุกคนก็อยู่กับความเงียบมีเสียงพูดเบาๆมีเสียงคนกระซิบกันเพราะว่าไม่กล้าพูดดังแอนแฟรงค์พยายามจะหลับราวตี 2:30 น.ก็ม้อยหลับโดยไม่รู้ตัวจนถึงตี 3:30 น.ทุกคนกลัวทุกคนลุ้นทุกคนยังไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าใครเข้ามาแอนแฟรงค์บอกว่าฉันจำไม่ได้ว่าพูดอะไรกันอย่างไรบ้างรู้แต่ว่าพูดกันมากเหลือเกินตลอดเวลาฉันพูดปลอบใจนางวานดานซึ่งกลัวสุดขีดเราพูดกันถึงการหนีการโทรศัพท์หาคุณคลายแมนและการถูกตำรวจลับเยอรมันซักฉันพูดว่าเราต้องทำตัวให้เหมือนทหารสิคุณวานดานเมื่อหมดหนทางเราต้องยอมเพื่อพระราชินีเพื่อประเทศเพื่ออิสรภาพส่วนรวมเ พื่อความจริงความถูกต้องดังที่วิทยุออเรนจ์ของดัชพูดอยู่เสมอสิ่งเลวร้ายที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือเราอาจทำให้ชาวดัชผู้มีน้ำใจดีผู้คอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเราตลอดมาต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะน้ำใจประเสริฐของเขาที่คอยช่วยเราจากนั้นนายวันดานเปลี่ยนที่กับภรรยา1 ชั่วโมงหลังจากนั้นออตโตแฟรงค์มานั่งข้างๆลูกสาวคือแอนแฟรงค์พวกผู้ชายสูบบุหรี่มวนต่อมวนด้วยความเครียดมีเสียงถอนใจสลับกับการที่ไปนั่งกระป๋องส้วมเหตุการณ์ซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้ตลอดทั้งคืนตี 4ตี 5ตี 5 ครึ่งผ่านไปแอนแฟรงค์ลุกไปนั่งกับปีเตอร์ข้างหน้าต่างคอยเงี่ยหูฟังทั้งคู่นั่งชิดกันจนรู้สึกถึงร่างที่สั่นเทาของกันและกันนานๆครั้งจะพูดกันสักคำ2 คำได้แต่คอยฟังอย่างใจจดใจจ่อวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ